ด็อกเตอร์วัย43ปีทำตามคำสั่งเสียแม่ก่อนตายอยากเลี้ยงโต๊ะจีนให้กับวิญญาณในสุสานตั้งใจเลี้ยงแค่32โต๊ะแต่กลับได้ยินเสียงแว่วสั่งเพิ่มเป็น36โต๊ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บุญญฤทธิ์ BPS Channel ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่สุสานหน่วยกู้ภัยสว่างอุทยานธรรมสถานอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีหลังทราบว่ามีการจ้างโต๊ะจีนมาเลี้ยงดวงวิญญาณและมาพบกับทางดร.ธนพรวรรณโชติอายุ43ปีชาวกรุงเทพมหานครเจ้าของบริษัทสารเคมีและน้ำหอมผู้ว่าจ้างโต๊ะจีนที่กำลังทำพิธีเส้นไหว้เทพเจ้าก่อนที่จะมีการเปิดเลี้ยงโต๊ะจีนโดยมีอาหารข้าวหวานรวม7อย่างและเครื่องดื่มจำนวนทั้งสิ้นรวม36โต๊ะจากการสอบถามทางครอบครัวของดร.ธนพรเล่าว่าก่อนหน้านี้ผู้เป็นแม่ตั้งใจจะจัดโต๊ะจีนเลี้ยงผีแต่คุณแม่ได้เสียชีวิตไปก่อนทำให้ทางดร.ธนพรซึ่งมีความตั้งใจจะสานต่อจึงได้เข้าไปพิมพ์หาสุสานในอินเทอร์เน็ตได้เจอกับสุสานสว่างอุทยานที่นี่เป็นที่แรกจึงได้ติดต่อประสานและมีการติดต่อสั่งโต๊ะจีนจำนวน32โต๊ะแต่พอมาถึงกับได้ยินเสียงลอยมาตามลมว่า36โต๊ะจึงมีการสั่งเพิ่มจำนวนโต๊ะจีนทำให้ญาติและเพื่อนที่มาร่วมงานทราบเรื่องพากันซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลกับแม่ค้าพ่อค้าที่เข้ามาขายด้านนายเอกลักษณ์กุลดีอายุ35ปีเจ้าของโต๊ะจีนเก่งโภชนาเปิดเผยว่าตนทำโต๊ะจีนมากว่า18ปียังไม่เคยเจอใครว่าจ้างให้มาทำโต๊ะจีนให้ดวงวิญญาณซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกจึงยังมีความกลัวกับบรรยากาศที่สุดแสนจะวังเวงส่วนกับข้าวที่เหลือจากการไหว้วิญญาณทางเจ้าภาพเขาจะเก็บไปให้คนยากจนและไปกินภายในครอบครัวพี่น้องดูคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรแสดงความคิดเห็นได้นะครับขอขอบคุณแหล่งข่าวสนุก .com และอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบุญญฤทธิ์ BPS Channel ด้วยขอบพระคุณครับ